ส่วนกรณีของการยุบพรรคก้าวไกลเนี่ยก็มีควันหลงเพราะมีศิลปินนักร้องเพื่อชีวิตชื่อดังอย่างน้าแอดคาราบาวให้กำลังใจมาให้กำลังใจทางก้าวไกลเก่าใช่ไหมแต่ปรากฏว่ามีคนที่ได้เห็นได้อ่านได้ฟังแล้วรู้สึกไม่สบายใจคุณสนธิยาสวัสดีทำไงคะบอกว่าลักษณะแบบนี้เนี่ยนะฮะดูเหมือนไปวิพากษ์วิจารณ์ศาลหรือเปล่าอย่าบอกว่าร้องน้าแอดนะมาร้องครับโอ้โหมิติใหม่แห่งการร้องคุณสนธิยาร้องเอาผิดน้าแอดคาราบาวและค่ายเพลงด้วยนะครับว่าการกระทำแบบนี้ผิดกฎหมายหรือไม่อย่างไรนะครับท่านผู้ชมครับคุณสนธิยาสวัสดีเข้าร้องกับกองบัญชาการตำรวจนครบาลให้ตรวจสอบการวิพากษ์วิจารณ์ศาลรัฐธรรมนูญกรณีการตัดสินยุบพรรคก้าวไกลเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับของบริษัทค่ายเพลงชื่อดังก็คือ Warner Music Thailand แล้วก็นักร้องเพื่อชีวิตชื่อดังคุณยืนยงโอภากุลหรือน้าแอดคาราบาวนะครับโดยคุณสนธิยาบอกว่าในฐานะประชาชนคนไทยและมีสิทธิตามรัฐธรรมนูญเห็นว่าการวิพากษ์วิจารณ์ทั้งสองกรณีที่เกิดขึ้นอาจไปกระทบกับสถาบันตุลาการที่ตัดสินเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแล้วนะครับอาจเป็นการชี้นำสังคมให้เกิดความสับสนและแตกแยกกรณีของค่ายเพลงนะครับที่มีการโพสต์รูปเป็นภาพของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญขณะนั่งอ่านคำพิพากษายุบพรรคก้าวไกลแล้วก็มีการตัดแต่งรูปภาพที่ไม่เหมาะสมรวมไปถึงการใช้ข้อความหรือถ้อยคำที่ชี้นำไปในทางที่อาจทำให้สังคมสับสนนะครับและไม่เคารพคำตัดสินของศาลคุณสนธิยามองว่าพฤติกรรมเหล่านี้น่าจะมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 และความผิดเกี่ยวกับพรบ.คอมพิวเตอร์ว่าด้วยการโพสต์ข้อความอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์นะครับส่วนกรณีของคุณแอดคาราบาวที่มีการโพสต์ลงสู่ระบบคอมพิวเตอร์วิพากษ์วิจารณ์การตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญในทำนองที่ว่าไม่มีความเป็นธรรมมองว่าคุณแอดเนี่ยมีการโพสต์ข้อมูลอันเป็นเท็จซึ่งอาจทำให้สังคมเกิดความสับสนและไม่เคารพการตัดสินของศาลก็เลยมาร้องให้มีการตรวจสอบนะครับเพราะความผิดอันเกี่ยวกับมาตรา 112 และพรบคอมเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนคราวนี้ถามว่ามีส่วนไหนหรือประโยคใดที่อาจมีความผิดตามกฎหมายมาตรา 112 หรือความผิดพรบคอมบ้างนะครับคุณสนธิยาก็บอกว่าทั้ง2กรณีถือว่าชัดเจนทั้งประโยคข้อความและรูปภาพที่โพสต์นะครับยืนยันว่าตนเองไม่ได้ร้องทุกข์กล่าวโทษแต่ขอให้ตำรวจตรวจสอบว่ามีความผิดหรือไม่คุณสนธิยากล่าวอ้างอีกนะครับว่ากรณีของคุณแอดคาราบาวนะครับเคยร้องให้มีการตรวจสอบมาแล้วไม่ต่ำกว่า 2-3 ครั้งหลังจากที่ตนเองร้องเอาผิดคุณแอดคาราบาวนะครับก็ปรากฏว่าคุณแอดออกมาขอโทษผ่านสื่อเรื่องก็เงียบหายไปจนมาถึงตอนนี้ตนเองคุณสนธิยาก็บอกว่าต้องทำหน้าที่ในฐานะประชาชนตามสิทธิรัฐธรรมนูญยืนยันว่าไม่ใช่การกลั่นแกล้งให้บุญรับโทษนะครับที่ทำเนี่ยเชื่อว่าน่าจะมีความผิดตามกฎหมายอย่างไรก็ตามถ้าผู้ถูกร้องหมายถึงทั้งคุณแอดแล้วก็ค่ายเพลงเนี่ยต้องการฟ้องตนเองกลับก็สามารถทำได้เพราะตนเองก็มีคดีความในเรื่องของหมิ่นประมาทมาแล้วกว่า10คดีจึงรู้ว่าจะต้องต่อสู้หรือหักล้างข้อกล่าวหาหมิ่นประมาทอย่างไรนะครับล่าสุดก็มีการไปแจ้งให้ทางตำรวจนครบาลมาตรวจสอบหน่อยว่ามีความผิดหรือไม่ร้องน้าแอดนะเดี๋ยวน้าแอดร้องเพลงกลับให้น้าแอดบอกว่าร้องกลับไม่โกงเดี๋ยวร้องเพลงให้ฟังนะคะ